ที่นี่สถานีรถไฟขาเสด็จตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีขอเลิกรับใช้พี่น้องตั้งแต่27กรกฎาคม2567เป็นต้นไปเอ๊ะเหมือนนักข่าวเลยแล้วเอ๊ะเหมือนนักข่าวเลยแล้วแต่ผาเสด็จยังคอยท่านอยู่ที่วาลาตีกันข่าวดีดีกับพี่คำรณวันนี้พวกเราชาวสระบุรีนะครับทุกอำเภอเลยนะครับชมรมวัฒนธรรมทุกอำเภอเลยนะครับวันนี้เราร่วมจิตร่วมใจกันนะครับเพื่อมาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับที่ท่านได้รับสั่งนะให้สร้างทางรถไฟสายอีสานจากอยุธยาไปโคราชนะครับแล้วก็ช่วงการก่อสร้างตรงนี้แต่ก่อนเป็นเขาเรียกว่าดงพญาไฟนะฮะเป็นป่าทึบนะฮะแล้วก็มีภูเขาเยอะนะซึ่งการก่อสร้างก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนะตรงเนี้ยตามโบราณว่านะภูเขาเนี่ยระเบิดไม่ระเบิดทำยังไงก็ไม่ระเบิดนะก็ต้องท่านรัชกาลที่5ท่านก็เอาตาแผ่นดินมาติดที่ต้นไม้ใหญ่นะฮะทำให้สามารถระเบิดได้แล้วก็ในขนาดเดียวกันช่างก่อสร้างนะฮะก็ไม่กล้าเข้ามาก่อสร้างการก่อสร้างก็เป็นไปด้วยความไม่สามารถเดินหน้าต่อได้ท่านก็เสด็จมาเป็นกำลังใจให้กับช่างก่อสร้างทางรถไฟจนสำเร็จเรียบร้อยนะฮะสายอยุธยาโคราชนะฮะวันที่22ธันวาคม2439ท่านเสด็จมาเยี่ยมเยียนมาเป็นกำลังใจให้กับนายช่างก่อสร้างทางรถไฟนะเส้นทางนี้ก็เลยเป็นเส้นทางที่นะชาวจังหวัดสระบุรีอำเภอแก่งคอยภาคภูมิใจที่เป็นรถไฟสายแรกที่ไปทางอีสานแล้วในหลวงรัชกาลที่5ท่านเสด็จมาเป็นกำลังใจการรถการก่อสร้างก็สำเร็จเรียบร้อยสำหรับวันนี้นะวันนี้ก็คือเส้นทางสายนี้นะฮะระหว่างมาบกับมาบกับเบานะฮะแล้วไปจบที่หินลับเนี่ยต่อไปจะไม่ได้ใช้แล้วนะเพราะว่าทางการรถไฟเนี่ยท่านก่อสร้างอุโมงค์เพื่อประหยัดในระยะการเดินทางแล้วก็ลดความลาดชันเพราะเนี่ยจะคดเคี้ยวแล้วก็ขึ้นเขานะเส้นทางใหม่เนี่ยทางการรถไฟเขาได้สร้างแล้วก็จะใช้พรุ่งนี้วันนี้เส้นนี้ใช้เป็นวันสุดท้ายอุโมงค์ใหม่ที่สร้างเนี่ยก็ระยะทาง 5,400 เมตรนะครับก็ตรงนี้พวกเรานะชาวสระบุรีทุกภาคส่วนเลยนะฮะก็เลยมาน้อมมาทำกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่5ที่ท่านสร้างรถสายนี้จนสำเร็จนะแล้วก็มาอำลานะฮะมาทำพิธีอำลาสถานีรถไฟผาเสด็จนะต่อไปรถไฟสายที่มีผู้โดยสารจะไม่ผ่านเส้นนี้นะวันนี้พวกเราชาวสระบุรีก็เลยพร้อมใจกันมาทำกิจกรรมในนี้ครับก็ขออนุญาตเรียนนะฮะว่าผาเสด็จเนี่ยเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดสระบุรีนะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยท่านก็ให้ความสำคัญในการส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์นะหนึ่งในนั้นของจังหวัดสระบุรีก็คือผาเสด็จนะก็ตรงนี้ก็เราก็จะผลักดันขับเคลื่อนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสระบุรีนะฮะตรงนี้ก็ทุกภาคส่วนกำลังขับเคลื่อนอยู่นะฮะก็จะประชาสัมพันธ์ก็ต้องขอบคุณนะทางผู้ประกอบการนะผู้บริหารกรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะเขาก็มีมาปรับปรุงให้สถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้มีความน่าท่องเที่ยวนะสะดวกนะแล้วก็ต้องขอบคุณนะฮะคณะนางรำนะฮะจากทุกอำเภอเนี่ยทุกวันที่22ธันวาคมของทุกปีนะท่านก็มาจัดกิจกรรมนะฮะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็ที่พระองค์ท่านได้รถไฟสายนี้นะทุกวันที่22เราจะมีกิจกรรมทุกปีครับตรงนี้ขออนุญาตนำเรียนนะYeah.
ข้าพเจ้านางกรวรรณถาวรเป็นสมาชิกของชาวบ้านจังหวัดสระบุรีค่ะวันนี้ได้มีความยินดีได้มาร่วมลำถวายลำส่งขบวนรถไฟเที่ยวสุดท้ายค่ะอำลารถไฟเที่ยวสุดท้ายของผาเสด็จนะคะและต่อไปหลังจากวันนี้แล้วก็จะไม่มีรถไฟผู้โดยสารจะเป็นแต่รถไฟขบวนขนส่งนะคะเพื่อความเจริญของประเทศชาติและเพื่อความเจริญของการรถไฟก็จะเปลี่ยนไปเป็นอุโมงค์รถไฟค่ะและก็รู้สึกใจหายค่ะค่ะใจหายมากค่ะแต่ด้วยความที่ความศักดิ์สิทธิ์ของผาเสด็จก็เชิญชวนมาเที่ยวที่นี่กันได้นะคะตำบลทับกวางอำเภอเอียงทอยจังหวัดสระบุรีค่ะ ดิฉันนะคะนางวิบูลสิริบุญพัฒน์ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท TBI โพลีนจำกัดมหาชนหรือ TBI กรุ๊ปนะคะก็นำโดยคุณประชัยและคุณอรพินนะคะก็ได้มอบหมายให้ดิฉันดูแลในเรื่องของตัวผาเสด็จนี่นะคะก็ทราบข่าวอยู่ค่ะว่าที่จะต้องงดใช้นะคะในเส้นทางต่างๆแต่ก็คุณประชัยและคุณอรพินก็ได้มอบหมายนะคะให้ไปตลอดเพราะว่าทาง TBI เราเนี่ยก็สร้างหรือว่าดำเนินการมาก็ตั้งแต่ปี35ปัจจุบันนี้ก็ประมาณเกือบ40ปีซึ่งเราก็ดูแลอยู่ตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสะอาดแล้วก็การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแล้วก็ในเรื่องของที่สิ่งสำคัญก็คือที่ประสานงานให้กรมศิลปากรมาตั้งอนุสาวรีย์ของล่อ5เนี่ยนะคะก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะก็สิ่งหนึ่งนะคะสิ่งหนึ่งที่คุณประชัยและคุณอรพินได้บอกนโยบายแล้วก็มอบหมายงานไว้ให้สิ่งที่จำเป็นก็คือจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะซึ่งก็มันก็อยู่ใกล้ที่ที่ลงปูนเนี่ยนะคะก็จะนำงบประมาณนะคะมาพัฒนาให้มากที่สุดแล้วให้มากกว่านี้นะคะก็อย่างน้อยๆก็ตรงนี้มันจะมีปัญหาเรื่องเทคโนโลยีนะคะก็จะนำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อให้การสื่อสารได้คล่องตัวยิ่งขึ้นค่ะครับผมเสรีสุพนอกครับเป็นจิตอาสาที่นี่นะครับทุกเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะตะเคียนครับผมจะมีน้ำกาแฟและน้ำดื่มมาบริการฟรีนักท่องเที่ยวที่มาสักการะบูชาจอบรอผาเสด็จพักตำบลแก่งคอยอำเภอตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีแห่งนี้นะครับหลังจากนี้ไปวันนี้วันที่27กรกฎาคมรถโดยสารจะไม่วิ่งผ่านเส้นทางสายนี้นับว่าเป็นประวัติศาสตร์นะครับ128ปีที่พระองค์รัชกาลที่5ท่านทรงประทานมาให้พวกเราคนไทยทั้งประเทศนะครับหลังจากนี้ไปผมก็จะมาบริการกาแฟน้ำดื่มและบริการนักท่องเที่ยวทุกท่านทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับเราจะพยายามจะไม่ทิ้งที่นี่ครับยังไงก็ถ้ามาก็มาเชิญสักการะบูชาได้นะครับเราไม่ปิดเส้นทางนะครับถึงจะมีไม่มีรถโดยสารวิ่งก็ยังมีรถปูนรถสินค้ารถอาจจะมีรถท่องเที่ยวทริปพิเศษมาก็ได้นะครับขอเชิญทุกท่านนะครับผมครับผมสมบัติสุขสนองครับเป็นชาวบ้านของตำบลผาเสด็จสถานีผาเสด็จนี่แหละครับก็รู้สึกใจหายครับที่สถานีรถไฟผาเสด็จจะลดบทบาทลงแต่ก็ยังมีรถสินค้ามีรถอะไรที่จะต้องวิ่งอาจจะมีรถท่องเที่ยวที่มาขบวนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยครับในฐานะชาวบ้านก็ยินดีครับที่จะสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมเรื่องการท่องเที่ยวของอำเภอและก็ของตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับ ค่ะคุณณฐาจิรจงพาณิชย์ค่ะที่ปรึกษาชมรมวัฒนธรรมแก่งคอยและคุณปิยกรภูรสิงห์ค่ะประธานชมรมวัฒนธรรมแก่งคอยค่ะค่ะในส่วนของชมรมวัฒนธรรมแก่งคอยนะคะแล้วก็เครือข่ายของวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรีทุกท่านนะคะก็ยังมีความอาลัยอาวรณ์ในพื้นที่แห่งนี้นะคะแต่ก็ยังอยากที่จะจัดกิจกรรมเพื่อจะส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะในทุกๆวันที่22ธันวาคมของทุกปีนะคะชมรมวัฒนธรรมแก่งคอยเองแล้วก็เครือข่ายพันธมิตรนะคะชมรมวัฒนธรรมทับกวางก็จะมาร่วมกันรำแล้วก็เป็นการรำวงสรวงนะคะในพื้นที่ที่นี่จึงอยากเชิญชวนค่ะเราจะไม่ทิ้งให้พระองค์ท่านยืนตระหง่านตรงนี้เพียงผู้เดียวค่ะว้าวข่าวดีดีกับพี่คำร้นขอบคุณพี่ป้า